อีกสาเหตุหนึ่งครับเนี่ยไปดูเรื่องของไฟไหม้ที่บ่อขยะของเทศบาลตำบลท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะครับตั้งแต่วันที่5มีนาคมแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเข้าดับไฟอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวัน2วันนี้ครับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำรถน้ำนะครับจากหน่วยงานต่างๆร่วม20คันครับยังคงร่วมกันดับไฟที่ไหม้บ่อขยะของเทศบาลตำบลท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีครับนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนในรัศมีใกล้กับบ่อขยะขณะที่นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสั่งการให้ทุกหน่วยงานครับเร่งควบคุมไฟไหม้และดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและเด็กเล็กขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับแต่ยังคงมีความร้อนสะสมภายใต้กองขยะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ใช้รถแบ็คโฮ2คันเกลี่ยขยะแล้วใช้รถดับเพลิงฉีดอัดน้ำไปบริเวณที่คุกรุ่นของไฟและจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อขยะทั้ง2จุดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศขนาดพกพาก็พบว่าคุณภาพอากาศในบ่อขยะเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเนี่ยลงพื้นที่ไปก็บอกนะครับว่าตอนนี้ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่เพื่อดับไฟตั้งแต่วันที่เกิดเหตุคือ5มีนาคมแล้วแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือว่ามันมีทางเข้าออกทางเดียวซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ด้านในสุดของพื้นที่การจัดการดับเพลิงวันแรกๆจึงค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างลำบากแต่ว่าผู้นำท้องที่ก็ร่วมกับทางอำเภอครับประสานกับหน่วยงานข้างเคียงทั้งหลายเทศบาลด้วยเนี่ยช่วยกันจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะเปิดทางเข้าไปดับไฟซึ่งบ่อขยะมีอยู่2บ่อขณะนี้บ่อที่1ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วส่วนควันที่เกิดจากบ่อที่2นั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามกันไฟไม่ให้ปะทุเพิ่มและคาดว่าจะแล้วเสร็จได้เนี่ยภายในคืนวันศุกร์นี้นะครับด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าวุ้งเองก็ได้เข้าไปสำรวจประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะครับ